This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ซึ่งคนที่สูบเนี่ยเขาจะได้ผลภายในประมาณสักไม่กี่นาทีนะครับโดยทั่วไปประมาณ 3-5 นาทีเนี่ยจะเห็นผลแล้วว่าเขาเริ่มเคลิ้มๆเริ่มเบลอๆแล้วในขณะที่น้อยๆเนี่ยก็อาจจะได้เรื่องของการเคลิ้มกันเมาบ้างเยอะมากขึ้นเนี่ยจะเริ่มหลอนอาจจะมีทั้งหลอนแบบอารมณ์ดีคือนั่งหัวเราะไม่มีเหตุอะไรก็หัวเราะไปเรื่อยๆตรงตัวไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีแบบหลอนที่ไม่ดีคือหลอนแบบเห็นเหมือนคนทำร้ายก็มีการหลอนแบบเป็นลักษณะว่าเหมือนเห็นสิ่งรอบตัวผิดปกติไปอย่างเช่นแบบตัวถนนพลิกเด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าตัวพื้นเนี่ยมันพับขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยก็มีคนไข้เล่าลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่เราจะนำเสนอแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเสพกัญชาที่เราต้องมาย้ำเป็นการให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนะคะที่จะต้องระวังในบางเรื่องด้วยเพราะว่าในเรื่องของกัญชาเนี่ยมันมีการออกฤทธิ์ที่เฉียบพลันอยู่อาจจะทำให้บางคนอาจจะมีอาการหลอนได้นะคะแล้วในระยะยาวก็อาจจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมาศูนย์พิษวิทยาและภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะคุยกันเรื่องนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าก็หลังจากที่มีการปลดล็อกกัญชากันไปแล้วนะคะค่อนข้างที่จะมีการใช้กัญชาในรูปแบบต่างๆนะคะในทางการแพทย์อันนี้เราก็อาจจะไม่ต้องห่วงมากเพราะว่าก็อยู่ในการควบคุมการดูแลของคุณหมออยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของภาคที่เอามาใช้ในด้านอื่นๆเช่นในเชิงสันทนาการหรือเอามาปรุงประกอบเป็นอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าในแต่ละส่วนที่มีการนำกัญชามาใช้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจกันอย่างไรนะคะคุณหมอทำอย่างนี้ก่อนเลยค่ะว่าเรื่องการใช้กัญชาเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการใช้ที่เราอาจจะโดยบ้านเราเมืองไทยของเราเนี่ยมีการใช้กันมานานหรือยังตั้งแต่ยังไม่ปลดล็อกแล้วก็ในส่วนของต่างประเทศเนี่ยเขามีการใช้กัญชาในรูปแบบไหนกันบ้างอะคะก็จริงๆแล้วกัญชาเนี่ยมันเป็นพืชที่มีการถูกนำมาใช้ตั้งแต่นานมากแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในแบบของการที่ใช้โบราณเนี่ยจะมีการใช้ในเรื่องของสมุนไพรไทยนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบนึงนะไม่ได้หมายความว่าเขาเอากัญชาทั้งอันมาใช้แบบเพียวๆนะครับเนาะโดยปกติถ้าเป็นแบบของสูตรสมุนไพรไทยเนี่ยอย่างของปัจจุบันถ้าท่านได้อ่านข้อมูลของทางการแพทย์แผนไทยอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็จะมีการบอกว่าในสมุนไพรไทยบางชนิดเนี่ยที่เขามีส่วนประกอบอยู่ประมาณ20กว่าชนิดเนี่ยกัญชาเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเฉยๆคือเอามาประกอบเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของในอาหารก็เช่นเดียวกันก็คือไม่ได้ใส่กัญชาเยอะคือใส่เพียงนิดเดียวนะครับเนาะแล้วก็โดยทั่วไปก็จะใส่ส่วนที่อาจจะเน้นไปทางส่วนที่ไม่ได้มีสารออกฤทธิ์ที่มึนเมาเยอะนักนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีของการเสพนันทนาการนะครับอย่างของในต่างประเทศที่มีเยอะๆหรือว่าของช่วงหลังๆที่มีคนเอามาใช้เป็นลักษณะของการนันทนาการและเสพติดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนำช่อดอกมาใช้ครับซึ่งก็ต้องเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วในสารในกัญชาเนี่ยที่ทำให้เกิดอาการมึนเมาแล้วก็เสพติดได้มากๆเนี่ยจะต้องผ่านความร้อนก่อนนะครับเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยกัญชาแต่ละส่วนแต่ละพันธุ์เนี่ยครับมีสารออกฤทธิ์ไม่เท่ากันสารที่เราบอกว่าเราจะต้องโฟกัสในกรณีเรื่องของการที่จะคนที่เขาจะใช้นันทนาการหรือคนที่เขาใช้เพื่อการมึนเมาเสพติดตรงนี้เนี่ยเขาอยากได้สารที่ชื่อว่า THC นะครับ THC นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าทุกส่วนของกัญชาจะมี THC สูงนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกพันธุ์ด้วยเราอาจจะได้ยินคำว่าพันธุ์เนี้ยมีสารออกฤทธิ์เยอะพันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยครับเนาะก็คือเขาจะโฟกัสกันที่ว่าสาร THC นี่เป็นอย่างไรนะครับนั่นคือแบบของกลุ่มนันทนาการคราวนี้ในธรรมชาติเองเนี่ยมันมีอีกตัวนึงด้วยนะสารอีกตัวนึงคือสารในกัญชามีหลายชนิดครับแต่ว่าตัวที่มึนเมาชื่อ THC อีกตัวนึงต้านฤทธิ์มึนเมาของ THC ชื่อ CBD ต้านฤทธิ์ใช่ไหมคะต้านฤทธิ์การเมาของ THC ชื่อ CBD คราวนี้กลุ่มนันทนาการก็จะแบบว่าถ้าเขาอยากจะเสพอยากจะสูบเขาก็อยากจะไปเน้นพัน THC ครับแต่ถ้าเขาไปได้พันธุ์ที่แบบ CBD เยอะ THC ต่ำๆเขาก็จะแบบรู้สึกว่าใช้แล้วเขาไม่ค่อยรู้สึกอะไรค่ะครับอ๋อคือหมายความว่าสารแต่ละตัวที่อยู่ในกัญชาของแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะใ
ปริมาณของ THC หรือ CBD เนี่ยไม่เท่ากันคือแล้วแต่แต่ละสายพันธุ์แล้วแต่ว่าเราจะสกัดมายังไงด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับก็อันแรกคือต้องเลือกพันธุ์ที่ต้องการนะครับก็จะมีตั้งแต่แบบอย่างพันธุ์บางพันธุ์เนี่ยเขาให้สารออกฤทธิ์ CBD เด่นอย่างเงี้ยก็จะเด่นกว่าเป็น20เท่าเลยก็มีพันธุ์ที่ THC เด่นก็เด่นกว่าเป็น10เท่า20เท่าเลยก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีพันธุ์ที่แบบออกมากลางๆพอๆกัน2ตัวก็มีครับเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์เนี่ยถ้าเวลาเราพูดถึงว่าถ้าเราจะทำยาอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาตัวไหนปริมาณเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเรียกว่าเลือกได้ว่าเราจะต้องรับตัวกัญชาตั้งต้นเนี่ยที่จะเอามาทำยาเนี่ยจากพันธุ์ไหนแหล่งไหนซึ่งเทคนิคการปลูกก็จะเป็นตัวที่ส่งผลต่อตัวปริมาณสารนี้ด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าในเรื่องการนำมาใช้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าในเชิงทางการแพทย์เนี่ยก็มีวิธีการปลูกที่อยู่ในระบบปิดอยู่ละอันนี้ก็ไม่น่าห่วงแต่ก็มีการที่เอามาใช้ในลักษณะของเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นช่อของคุณหมอบอกว่าเป็นช่อดอกกัญชาเนี่ยแล้วมาใช้เพื่อสันทนาการมันก็คือใช้ THC มาใช้ในเชิงอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้ใช้เพื่อการแพทย์แบบนั้นถูกไหมคะเอามาใช้แบบอย่างอื่นเลยสันทนาการอย่างเดียวเพื่อที่จะให้เคลิ้มเพื่อให้เมานั่นเองก็แสดงว่าแล้วแต่ของวัตถุประสงค์ของคนที่จะนำไปใช้ในเชิงการแพทย์ก็คือในแวดวงของคุณหมอก็คือมีการใช้กันมาอยู่พอสมควรจำได้ว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะคะสัก 2-3 ปีไหมคะคุณหมอที่จะมีกระแสเรื่องของการใช้กัญชาที่แบบเป็นลักษณะเป็นหยดเนี่ยนะคะเป็นน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็มีกระแสว่าคนไข้เนี่ยเป็นคนหามาเองด้วยซ้ำแล้วก็ใช้ตัวพวกนี้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยอันนี้คืออันเดียวกันด้วยใช่ไหมอันนี้คือเหตุการณ์ตอนนั้นก็คือตอนปี62ต้นปีครับ62ต้นปีเนี่ยเรามีการเปลี่ยนกฎหมายจริงๆกัญชาบ้านเราเป็นกฎหมายกัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่ปี62เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เขาปลูกในระบบปิดแล้วก็สกัดเป็นยาอย่างถูกต้องเช็คเรื่องสารปนเปื้อนเรื่องเชื้อราว่าไม่มีแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกโดยองค์การเภสัชกรรมเจ้าแรกก็คือตอนสิงหาคม62แต่ว่ากฎหมายมันปลดตั้งแต่ต้นปีมันก็เลยตอนที่ปลดปุ๊บทุกคนก็เข้าใจว่าอ้าวงั้นถ้าปลดเพื่อการแพทย์ต้องดีต่อสุขภาพแน่เลยงั้นหามาใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เลยกลายเป็นที่มาว่าคนก็เลยไปได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาใต้ดินซึ่งต้องบอกว่าก็เขาก็เรียกแค่ว่ากัญชาเขาไม่ได้บอกว่ามีปริมาณสารอะไรเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วในทาง THC กับ CBD เนี่ยในทางการแพทย์มีข้อบ่งใช้ที่แทบจะต่างกันมากนะครับแทบจะต่างกันมากโอ้โหฟังแบบนี้แล้วคือมันก็น่ากังวลอยู่เพราะว่าในเรื่องข้อมูลหรือการทำความเข้าใจเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเทียบกับตอนนู้นเนี่ยที่มีการไปหามากัญชาใต้ดินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อ่ะสารอะไรต่างๆเราไม่รู้เลยแต่ปัจจุบันเนี่ยเพิ่งจะมาได้ยินเมื่อไม่นานมานี้ใกล้ๆจะมีการปลดล็อกกัญชาหรือว่ามีกระแสเรื่องของการที่จะใช้กัญชานะคะก็เพิ่งจะมาได้ยินว่า THC CBD อ่ะสักพักหนึ่งเนอะมีคนนำเอาออกมาใช้ปรุงประกอบเป็นอาหารบ้างล่ะหรือว่าเอามาเป็นน้ำนะคะน้ำกัญชาบ้างล่ะที่มีขายกันค่อนข้างเยอะพอประกาศอนุมัติปุ๊บโอ้โหเพียบเลยค่ะตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะน่ากังวลคืออันนี้มันน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนคะกับการที่ไม่ได้มีการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เข้าใจว่าอันนี้นะเราเพื่อการแพทย์นะหรือใช้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมองยังไงคะคือผลกระทบเนี่ยจริงๆแล้วโดยทั่วไปถ้าจริงๆรอบนี้กับรอบตอนปี62เนี่ยจะคล้ายกันก็คือว่ามันมีนโยบายออกมาแล้วมีกระแสออกมาโดยที่กระแสที่ออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นการให้ความรู้แต่เป็นการเหมือนกันแบบโปรโมทว่าทำได้แล้วนะใช้ได้แล้วนะหรือว่าพยายามมาโปรโมทว่าดีอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วบางทีก็ต้องบอกว่าการโปรโมทบางอย่างเกินจริงนะครับเนาะก็เลยทำให้คนแบบเรียกว่าผมต้องใช้คำว่าโดนการโปรโมทอันเนี้ยเชิญชวนให้ไปใช้ทดลองกับตัวเองค่ะอันนี้ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ว่าคนก็จะไปหาคือพอมันเริ่มหาได้มันก็เริ่มเข้าถึงได้แล้วก็เริ่มเกิดการว่าใช้แบบที่ไม่มีการดูแลใช้แบบที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เกิดการบาดเจ็บครับรอบที่แล้วกับรอบเนี้ยจริงๆคล้ายๆกันเป็นแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะเป็นผู้ที่แบบอยากจะดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหรือคนที่เขาแบบรักสุขภาพเขาบอกดีต่อสุขภาพเหรองั้นเขามาลองใช้แต่รอบนี้จะเป็นว่าเอาใส่อาหารได้เหรอเอาปลดตกลงแล้วปลดอันนี้คือให้เสพได้แล้วใช่ไหมอะไรก็จะมีเด็กวัยรุ่นที่ไปลองคนที่ลองชิมอาหารใส่กัญชาหรือว่าคนที่ลองทำอาหารใส่กัญชาโดยที่แบบไม่ได้ศึกษาก่อนว่าจริงๆแล้วแบบไทยดั้งเดิมกับแบบที่
เสรีนันทนาการเพื่อการเมาเนี่ยเขาทำไม่เหมือนกันเลยครับค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่อันนี้อยากจะได้ย้ำคุณผู้ฟังด้วยนะคะคือเราไม่ได้บอกว่าเราจะมาต่อต้านหรือห้ามนะคะคือในส่วนที่ดีมันมีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเอามาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเอามาใช้ในทางที่แบบอาจจะผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยหรือว่าในปริมาณสารที่ใช้มากเกินไปอะไรเงี้ยมันมีผลกระทบแน่นอนอย่างที่คุณหมอเคยบอกเอาไว้เหมือนกันนะคะเรื่องของสารเสพติดตรงนี้เนี่ยมันมีฤทธิ์โดยเฉลี่ยประมาณเนี่ยในการออกฤทธิ์ต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้เป็นลักษณะช่อดอกกัญชาเงี้ยค่ะคุณหมอมันมีฤทธิ์มาประมาณสักได้นานแค่ไหนแล้วก็การออกฤทธิ์เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรสำหรับคนที่ใช้ในปริมาณที่อาจจะมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าเอากลุ่มอันนี้เราพูดถึงกลุ่มนันทนาการแล้วเนาะก็คือเขาจะไปเน้นพันธุ์ที่มี THC สูงนะครับซึ่งคนที่สูบเนี่ยเขาจะได้ผลภายในประมาณสักไม่กี่นาทีนะครับโดยทั่วไปประมาณ 3-5 นาทีเนี่ยจะเห็นผลแล้วว่าเขาเริ่มเคลิ้มๆเริ่มเบลอๆแล้วนะครับในขณะที่น้อยๆเนี่ยก็อาจจะได้เรื่องของการเคลิ้มกันเมาบ้างเยอะมากขึ้นเนี่ยจะเริ่มหลอนนะครับถ้าบางท่านไปเห็นเนี่ยบางคนก็คือแบบอาจจะมีทั้งหลอนแบบอารมณ์ดีคือนั่งหัวเราะไม่มีเหตุอะไรก็หัวเราะไปเรื่อยๆตรงตัวไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีแบบหลอนที่ไม่ดีด้วยคือหลอนแบบมีทั้งแบบเห็นเหมือนคนทำร้ายก็มีการหลอนแบบที่เห็นแบบเรื่องของเป็นลักษณะว่าเหมือนเห็นสิ่งรอบตัวผิดปกติไปอย่างเช่นแบบตัวถนนพลิกเด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าตัวพื้นเนี่ยมันพับขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยก็มีคนไข้เล่าลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในจุดนี้เองเนี่ยถ้ายังเป็นแบบที่หนึ่งคือแบบยังเคลิ้มๆหัวเราะอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะยังไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยบางคนนี่หัวเราะจนทรงตัวไม่ได้เลยนะแบบล้มลงไปเลยอย่างเงี้ยลงไปคลานกับพื้นเลยอันนี้ก็มีนั่นมันขึ้นอยู่กับว่าได้มากได้น้อยแต่ในบางคนเนี่ยต้องบอกว่าการหลอนของแต่ละคนเนี่ยฮะบางทีมันหลอนแล้วมันไปในทางอารมณ์ดีบางทีมันหลอนไปในทางเหมือนเห็นคนทำร้ายหรือว่าหลอนไปในทางเห็นกังวลว่าคนจะทำร้ายหรือว่าต้องต่อสู้หรืออะไรสักอย่างขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเหมือนที่เราเห็นในข่าวว่าจะมีเรื่องของการทำร้ายไม่ว่าจะทำร้ายคนอื่นนะครับหรือว่าอย่างบางคนเห็นเป็นอะไรนะเห็นอวัยวะบนร่างกายดูผิดปกติแล้วไปตัดไปเฉือนอะไรเงี้ยครับก็เป็นการทำร้ายตนเองซึ่งตรงเนี้ยเป็นผลทางจิตประสาทที่เกิดเฉียบพลันนะครับนอกจากเฉียบพลันแล้วเนี่ยมันยังมีทางระบบประสาทแล้วเนี่ยมันยังมีทางระบบอื่นๆด้วยอย่างเช่นการกระตุ้นระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้หัวใจเต้นเร็วแรงมากๆนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นกลุ่มคนที่มีโรคหัวใจอยู่เดิมเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องของภาวะหัวใจวายหัวใจขาดเลือดได้ค่ะงั้นระบบประสาทและระบบหัวใจและระบบที่3คือเรื่องของระบบกล้ามเนื้อครับโดยทั้งจริงๆทั้ง THC และ CBD มีฤทธิ์ในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อนะครับเพียงแต่ว่าในการที่ได้รับไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเสียการควบคุมทรงตัวไม่ได้นะครับหรือว่าอาจที่จะควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่เต็มที่บางคนจะเดินเซบางคนอาจจะมีเรื่องของพลัดตกหกล้มนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยหลอนด้วยแล้วกล้ามเนื้อก็แบบกระตุกด้วยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะเป็นความยากลำบากคือถ้าหากว่าสมมุติเราไม่มีประวัติเลยว่าเขาใช้ไม่มีเลยนะฮะสมมุตินะเอาผมยกตอนปี62ก็ได้คุณลุงคุณป้าคุณน้าที่เขาแบบไปลองใช้น้ำมันกัญชาโดยไม่บอกลูกอ่ะเสร็จปุ๊บเขาก็หลอนแล้วเขาก็ล้มลงไปกับพื้นนอนตัวสั่นอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยลูกหลานไปพบโดยที่อาจจะไม่รู้เลยว่าเขาใช้พามาโรงพยาบาลแบบนี้นะครับคุณหมอก็ต้องคิดถึงหลายโรคมากโดยเฉพาะโรคที่อันตรายเช่นพวกเลือดออกในสมองหรือเส้นเลือดสมองตีบเงี้ยมันก็จะเกิดการต้องตรวจเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะความยากของมันคือถ้าเป็นกลุ่มที่กินกับกลุ่มที่เสพเนี่ยระยะเวลาก็ไม่เหมือนกันโดยทั่วไปกลุ่มสูบอะครับเขามักจะสูบปุ๊บ3นาที5นาทีมาแล้วอาการมาแล้วแล้วก็อาการของเขาเนี่ยก็จะพีคอยู่ที่ประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็จะหมดที่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะงั้นสูบปุ๊บ 3-5 นาทีเริ่มมี1ชั่วโมงเริ่มแรงแล้วแล้วก็จะหมดที่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นกินเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเป็นกินเนี่ยครับกว่าจะเริ่มออกฤทธิ์ประมาณ 30-60 นาทีเพราะฉะนั้นตอนยุคน้ำมันกัญชาปี62เนี่ยตอนหยดไปอ่ะคุณลุงคุณน้าเขาก็บอกว่าหยดไปแล้วยังไม่เห็นมีอะไรเลยหยดเพิ่มละกันอะไรเงี้ยนะครับเนาะคือหยดเสร็จปุ๊บก็เอาไปเก็บแล้วไม่เห็นได้ผลเลยเอาไปเก็บละกันตอนออกฤทธิ์ก็ล่วงล้มลงไปโดยที่ไม่มีขวดพวกนี้อยู่ข้างตัวเลยไม่มีใครรู้เลยว่าเขาใช้นะฮะแล้วฤทธิ์ในลักษณะของฟอร์มกินหรือหยดใต้ลิ้นเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่าคืออยู่ได้ประมาณเกือบ10ชั่วโมงเลย10-12ชั่วโมงเลยในบางรายนะครับ
ก็คือการออกฤทธิ์การอยู่ในร่างกายก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลอีกอาการของแต่ละคนคือมันเหมือนกับว่าบอกตายตัวไม่ได้ใช่ไหมคะว่าสูบเข้าไปเนี่ยมันจะเอาแหละ 3-5 นาทีแต่มันก็จะแต่ละคนจะมีอาการยังไงเออซึ่งอันนี้อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลคุณหมอแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมระยะเวลาเนี่ยต้องบอกว่าระยะเวลาของสูบจะสั้นกว่ากินสั้นกว่าแล้วก็เร็วกว่าแล้วก็หมดเร็วกว่าแต่ถ้ากินเนี่ยเริ่มช้ากว่าแล้วก็หมดช้ากว่าครับโอ้ยอาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคุณหมอคะถ้าเกิดอย่างเงี้ยตอบมีการพอมันหมดฤทธิ์ไปแล้วสูบเข้าไปแล้วใช่ไหมคะมันอยู่ไม่นานเนี้ยก็สูบต่อเพราะว่ายังรู้สึกว่าสนุกยังรู้สึกแบบเราได้หัวเราะหรืออะไรเงี้ยไปเรื่อยๆบ่อยๆมากๆเข้ามันติดได้ใช่ไหมคะใช่ครับคือตัวสาร THC เนี่ยมันเสพติดได้ครับแล้วก็ในกลุ่มคนที่เขาใช้แล้วเขามีการเสพติดเนี่ยก็มีการศึกษากันเข้ามานะครับว่าถ้าเป็นสมองในวัยที่กำลังพัฒนาในวัยเรียนรู้เนี่ยโอกาสการติดจะสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ด้วยนะครับโดยมีอยู่การศึกษานึงบอกว่าการติดในเด็กโดยวัยเรียนเนี่ยคือ 17% 17% นี่เกือบ 20% นะฮะคือถ้า 20% นี่คือ5คนโดนคนหนึ่งเนาะถ้า 17% เนี่ยมันจะ 16-17% นี่มันจะประมาณ6คนติดคนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่วัยเรียนไม่ใช่วัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 10% คือ10ติด1ครับค่ะโอ้โหฟังดูแล้วตัวเลขมันก็ดูค่อนข้างน่ากังวลอยู่เหมือนกันฮะยิ่งถ้าเกิดว่ายุคนี้น้องๆไปลงไปลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะน่าห่วงเหมือนกันเพราะว่ามันมีผลกับเรื่องของระบบประสาทด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับน้องๆ นะคะเพราะว่าคือ THC ยังไงก็เสพไปบางคนบอกหุ้ยไม่ติดหรอกเนาะคุณหมอเดี๋ยวเสพไปนะก็คือมันก็ติดแล้วอย่างเงี้ยค่ะการอาการหลอนหรือการเมาทรงตัวไม่อยู่จากที่หัวเราะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นในเชิงที่แบบไม่ดีนะคะอาจจะเห็นภาพหลอนอะไรอย่างเงี้ยสิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปค่ะอย่างนี้คือหมายความว่าถ้าลักษณะของการที่มีอาการอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่ามียาเสพติดประเภทอื่นๆเนี่ยมาร่วมผสมรวมลงด้วยหรือเปล่าอาจารย์คุณหมอคะโอเคจริงๆเดี๋ยวเนี่ยก็เป็นแบบนี้ได้อยู่แล้วอย่างผมยกตัวอย่างกรณีของเอาที่โคโลราโดก่อนก็ได้ครับเคสแรกตอนที่เขาปลดเสรีนันทนาการแล้ว เสียชีวิตเคสแรกนี้จริงๆเป็นกรณีคือใช้แล้วหลอนแล้วโดดตึกนะครับเนาะแต่กรณีนั้นใช้เดี่ยวจริงๆนะครับเนาะแล้วก็เพียงแต่ว่าถามว่าถ้าใช้คู่กับอย่างอื่นแล้วจะหนักข้อขึ้นไหมจะหนักข้อขึ้นอีกเพราะว่าสารเสพติดบางตัวครับจะไปการขับสารเสพติดบางชนิดออกจากร่างกายเนี่ยกับการขับกัญชาออกจากร่างกายเนี่ยบางตัวใช้วิธีเดียวกันผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้ายาบ้าเจอกับกัญชานะทั้งสองตัวจะอยู่ยาวขึ้นทั้งคู่นะครับจะอยู่ในร่างกายยาวขึ้นทั้งคู่แล้วก็จะเสริมการหลอนหนักข้อขึ้นทั้งคู่ขณะเดียวกันอีกอันนึงก็คือตัวเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับตัวสุราเนี่ยถ้าเจอกันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของการที่จะมึนเมามากขึ้นเช่นเดียวกันหลอนมากขึ้นเช่นเดียวกันรวมถึงเรื่องของการที่จะทรงตัวไม่ได้หรือที่จะควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันโอ้ไม่ดีสักอย่างเลยค่ะจะเดี่ยวหรือจะคู่หรือจะมาแบบไหนก็แล้วแต่เพราะแค่ลำพังแค่เดียวๆอ่ะเอาไม่ต้องกัญชาด้วยเอายาบงยาบ้าอะไรพวกนี้อย่างเดียวเนี่ยก็โหหลอนกันไม่รู้จะหลอนยังไงกันแล้วนะคะทุกวันนี้แล้วก็มีข่าวกันทุกวันเลยนะคะแทบจะไม่ค่อยอยากดูข่าวแล้วค่ะทุกวันนี้คุณหมอแบบมันหดหู่อ่ะมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะเจออ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกัญชาเขาหน่อยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าอุ๊ยทำไมมันมีแต่เรื่องไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรอ๋อมันก็มีดีของมันอยู่นะนะคะในส่วนของกัญชาแต่ต้องใช้ให้ถูกเนาะอย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกแล้วว่าที่เอามาเสพแบบสูบมาปุ้นมาบ้องเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของฝั่งเสพทั้งนั้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทางแพทย์แผนไทยเขาใช้เป็นส่วนประกอบนึงในยาของเขาแต่เขาไม่ได้เอากัญชาเพียวๆมาใช้อย่างนั้นเหมือนกันในทางการแพทย์สกัดออกมาเป็นตัวๆอะไรกี่มิลลิกรัมจะใช้กันค่อนข้างชัดเจนค่ะอาจารย์พออาจารย์พูดถึงมิลลิกรัมขึ้นมาแล้วน่าสนใจมากเลยว่าในแต่ละมิลลิกรัมเนี่ยที่มีการใช้กันเนี่ยค่ะใน1มิลลิกรัม2มิลลิกรัมหรืออะไรเงี้ยมันมีผลอะไรยังไงกับร่างกายของแต่ละคนมั้ยคะปริมาณในการใช้ใช่มั้ยคะต้องบอกว่าแต่ละคนมีความไวต่อกัญชาไม่เท่ากันตัวเลขส่วนใหญ่ที่พูดกันจะเป็นโดยเฉลี่ยนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะไวกว่านั้นได้โดยตัวอย่างคือเริ่มที่จะเคลิ้มๆเนี่ยโดยทั่วไปจะเกิดตั้งแต่1มิลลิกรัมแล้วนะครับค่ะเพียงใช่เพียงแต่ว่าขนาดที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยขนาดเอาผมใช้คำว่าขนาดที่เริ่มใช้เป็นยาเนี่ยนะครับก็คือ 2.5 ถึง 5 มิลลิกรัมของ THC เนี่ยจะมีฤทธิ์เรื่องของการต้านคลื่นไส้อาเจียน
ซึ่งใช้กับโรคบางโรคเท่านั้นนะครับเนาะซึ่งตรงเนี้ย 2.5 เนี่ยก็จะเริ่มมี side effect ในบางคนมาบ้างแล้วอย่างเช่นเริ่มที่จะเคลิ้มเกินเคลิ้มมากขึ้นเริ่มที่จะเบลอๆเนี่ยก็จะเริ่มเห็นตั้งแต่2.5 เนี่ยจริงๆเริ่มเกิดแล้ว1นี่แค่เคลิ้มๆนะ 2.5 นี่อาจจะมีเบลอๆบางรายมีหลอนหลอนอ่อนๆแล้วนะครับเนาะแต่ว่าในเปอร์เซ็นต์ที่เกิดที่ 2.5 ถึง 5 เนี่ยมันอาจจะยังแบบไม่ได้เยอะมากนักงั้นทางยาเนี่ยก็จะบอกว่าใช้ในคนที่จำเป็นเท่านั้นนะเริ่มต้น 2.5 คนไหนทนได้แล้วมีความจำเป็นต้องเพิ่มขนาดยาเดี๋ยวค่อยเพิ่มมันมีวิธีใช้ของมันอ๋อซึ่งถ้าเกิดในเชิงทางการแพทย์แบบนี้คุณหมอก็จะแนะนำอยู่แล้วในการใช้เพื่อไม่ให้มันมีผลกระทบใช่ไหมคะแต่ยกเว้นว่าเอาไปใช้ในเชิงแบบแนวสันทนาการหรือเกินอย่างเงี้ยอันนี้ก็โอ้โหน่าจะเต็มเหนียวอยู่เหมือนกันมีปัญหาได้โอ้อะไรประมาณผมยกตัวอย่างเช่นอย่างสูตรพวกที่เขาลัดนันทนาการเนี่ยผมต้องบอกว่าอาหารที่ใส่กัญชาเนี่ยก็เช่นกันมีแบบวิธีดั้งเดิมของเมืองไทยที่เขียนไว้ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงการใช้ใบไม่ได้พูดถึงช่อดอกเท่าไหร่เพราะว่าสาร THC CBD มันไปเยอะในช่อดอกนะครับนะของดั้งเดิมไทยส่วนใหญ่จะพูดถึงเมล็ดน้ำมันจากเมล็ดพูดถึงใบนะครับนะอย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับมีแต่ว่าสูตรขนมนะของรัฐนันทนาการรัฐสันทนาการที่เขาเปิดให้มึนเมาจากการใช้พวกนี้ได้เนี่ยแต่เขาก็จะมีกฎหมายควบคุมของเขานะเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยเขาจะใช้น้ำมันที่สกัดจากช่อดอกมาประกอบนะครับซึ่งบางทีเนี่ยรัฐที่เขาทำพวกนี้เขาต้องแข่งกันในเรื่องความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์เพื่อว่าที่จะแบบเหมือนโปรโมทว่ารัฐชั้นของมันแรงนะคล้ายอย่างนั้นนะฮะเพื่อที่จะให้แบบเรียกแขกคล้ายอย่างนั้นเรียกแขกนะเขาก็อาจจะทำแข่งกันค่อนข้างเข้มข้นผมยกตัวอย่างเช่นอย่างคุกกี้นะครับอาจจะมีตั้งแต่10ถึง20มิลลิกรัม THC ต่อ1ชิ้นคุกกี้โอ้นะฮะค่ะใช่ซึ่งอันเนี้ยมันเกินมัน1ชิ้นเนี่ยเกินยาแล้วเท่ากับยา4เม็ดไปแล้วนะครับยาเม็ดใหญ่4เม็ดซึ่งในรัฐที่เขาเปิดถูกต้องเนี่ยเขาก็จะมีกฎไว้ว่าต้องมีหีบห่ออย่างไรมีการคำแนะนำว่าเวลากินคุกกี้อันนี้นะอาจจะต้องกินแค่1ใน4หรือครึ่งชิ้นแล้วแต่สูตรของเขานะฮะแล้วก็บอกว่าให้รอประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงอย่ากินเกินกว่านั้นก่อนแล้วก็ตัวนอกจากแพคเกจจิ้งจะบอกแล้วเนี่ยแพคเกจจิ้งเขาอาจจะยังต้องมีกฎหมายในบางรัฐจะมีกฎหมายแล้วว่าต้องเป็นผลิตต้องเป็นหีบห่อที่เด็กไม่สามารถเปิดได้ภายใน10นาทีเขาเรียก child resistant packaging คือมีกฎหมายเรื่องของบรรจุภัณฑ์ด้วยที่จะเซฟเด็กที่อาจจะแบบเอ้ยเห็นซองอะไรไม่รู้ไปแกะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่จะบริโภคหรือว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยซองมันต้องเลเบลชัดเจนต้องมีฉลากชัดเจนแล้วก็รวมถึงต้องมีการสอนวิธีการใช้บนฉลากแล้วก็ถ้าไปอย่างของบางรัฐเนี่ยนะครับถ้าจะไปซื้อเนี่ยคนขายเขาสอนใช้ก่อนเลยว่าคือเขาไม่ได้ให้เราอ่านเองเลยนะเขาสอนเลยครับว่าถ้าจะกินนะต้องหักอย่างนี้กินอย่างนี้รอนานเท่าไหร่ถ้ายังไม่กินเก็บยังไงอะไรเงี้ยเขาเซฟตี้คนที่จะใช้แล้วก็คนรอบตัวเขาพอสมควรมันเป็นกฎหมายเขาครับอ๋อคือจริงๆอันนี้เรื่องนี้นะคะเอาที่เคยได้ยินมาก็จะรู้สึกว่าอ๋อในต่างประเทศเนี่ยการใช้กัญชาเนี่ยค่อนข้างที่จะเสรีค่อนข้างนะคะแต่จริงๆแล้วก็มีกฎหมายรองรับโอ้โหทุกอย่างเลยเหรอคะแม้กระทั่งแพ็กเกจจิ้งบรรจุหีบห่อการใช้การแนะนำอะไรต่างแต่ว่าเขาไม่ได้ปล่อยอิสระในทุกๆรัฐในทุกๆเมืองของเขาใช่ไหมคะเฉพาะบางรัฐเท่านั้นแม้กระทั่งใช่แม้กระทั่งรัฐที่ปล่อยอิสระที่สุดเนี่ยก็ยังคงต้องบอกว่ามีกฎหมายเรื่องของบรรจุหีบห่อมีกฎหมายเรื่องของระบบการติดตามว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยผมยกตัวอย่างตอนผมเรียนเนี่ยผมเรียนโคโลราโดเนี่ยเขาจะมีการติดตามว่าเราเวลาเราซื้อเราต้องเอา ID หรือพาสปอร์ตไปแลกใช่ไหมฮะตอนที่เราเข้าไปในช็อปแล้วก็ตอนจ่ายเงินเขาก็จะลงทะเบียนไปว่านายคนนี้ซื้อผลิตภัณฑ์อันนี้ออกไป THC เข้มข้นเท่านี้เป็น THC เท่าไหร่เขาก็จะมีติดตามด้วยนะครับว่านาย A สมมุตินั้นนาย A เนี่ยอยากได้ THC ไปสต็อกไว้เยอะๆเนี่ยเขาก็ไม่ให้นะฮะมันจะมีเกณฑ์อยู่ว่าซื้อได้เท่าไหร่จะไปบอกเข้าช็อป1แล้วซื้อช็อป2ช็อป3ไล่รวมกันให้ได้เยอะๆก็ทำไม่ได้นะครับเพราะเขาตามอยู่อ๋อคือช็อปนี้ไม่ได้ละไปช็อปอื่นก็ไม่ได้ด้วยเขามีข้อมูลไม่ได้ครับเพราะว่ามันรีจิสเตอร์ไว้ครับโอ้ดีจังเลยแล้วก็ในกฎหมายบ้านเขาเนี่ยจริงๆจะมีเรื่องของการกฎหมายความปลอดภัยของเด็กนะฮะเขาเรียก Child Protective Service เนาะก็อันนี้ก็อย่างเช่นว่าถ้าเราเลี้ยงเด็กแล้วเป็นอันตรายต่อเด็กอาจจะเคยได้ยินเนาะที่แบบว่าบางเมืองที่แบบว่าเขาเลี้ยงเด็กแล้วมีความเชื่อในการให้อาหารแปลกๆอย่างเช่นแบบจับเด็กกินมันสวิรัตตั้งแต่แรกเกิดหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วเด็กเสียชีวิตเนี่ย
รัฐฟ้องพ่อแม่ได้นะครับเช่นเดียวกันในกรณีของกัญชาครับถ้าในบางรัฐเนี่ยเขาก็อาจจะมีกฎหมายไว้เลยว่าถ้าหากว่าเด็กบาดเจ็บจากการที่พ่อแม่ประมาทเลินเล่อซื้อขนมคุกกี้บราวนี่ใส่กัญชาแล้วเด็กเข้าถึงพ่อแม่ก็อาจจะมีความผิดได้ค่ะหรือผู้ปกครองคนนั้นก็จะมีความผิดได้ของบ้านเรากฎหมายที่คล้ายๆแบบนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์เด็กแว้นมั้งครับที่บอกว่าถ้าเด็กแว้นก่อเหตุพ่อแม่อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบอันนี้ของถ้าเป็นต่างประเทศจะเป็นว่าถ้าเด็กได้รับบาดเจ็บจากการที่ประมาทเลินเล่อหรือว่าการเก็บผลิตภัณฑ์ยาหรือสารเสพติดที่เขาเริ่มผ่อนปลนให้ใช้เนี่ยแล้วเด็กบาดเจ็บเนี่ยผู้ปกครองอาจจะต้องร่วมรับผิดชอบนะครับอาจจะมีความผิดได้ค่ะอันนี้เป็นลักษณะแนวทางของการที่มีกฎหมายรองรับของต่างประเทศถึงแม้ว่าจะเสรีก็จริงแต่บางรัฐเท่านั้นนะคะก็ไม่ได้เสรีกันหมดนะคะแต่ของบ้านเราก็ยังใหม่อยู่เอาไม่เป็นไรทำความเข้าใจกันไปนะคะอยากใช้ให้ถูกต้องอยากบอกในเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงกับคุณผู้ฟังนั่นเองนะคะแม้วันนี้คุยกันเพลินมากค่ะคุณหมอคะคุยกันแป๊บเดียวเวลาหมดแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ายังไงมีโอกาสหน้าไว้คุยกับคุณหมอเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันมากกว่านี้อีกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับรายการโรงหมอเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะครับผมครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะคงต้องกลับมาติดตามกันใหม่สำหรับในครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะยังไงก็ฝากรายการของเรากันไว้ด้วยโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastการปลูกกัญชาให้ได้คุณภาพที่ดีมีมาตรฐานไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านหลายกระบวนการและขั้นตอนเยอะแพทย์หญิงสุธิมนต์ธรรมเตโชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาบอกให้รู้ครับตัวกัญชาเองเนี่ยค่ะหลักๆจริงๆเขามีสารออกฤทธิ์เป็นร้อยตัวนะคะแต่ว่าตัวที่ได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับการศึกษามากก็จะมี2ตัวด้วยกัน1คือ THC หรือว่าเตตราไฮโดรแคนนาบินอลตัวเนี้ยค่ะฤทธิ์ของเขาหลักๆที่มีผลก็คือสภาพจิตใจนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะทำให้เรารู้สึกเคลิบเคลิ้มมีความสุขมากขึ้นทำให้อาเจียนลดลงได้นะคะเพราะฉะนั้น THC ส่วนใหญ่ในทางการแพทย์ก็เลยมักถูกนำไปใช้เพื่อทำให้คนไข้ที่เบื่ออาหารกินอาหารได้มากขึ้นนะคะหรือว่าใช้ในการประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เขารู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อแก้อาการอาเจียนหลังจากการให้เคมีบำบัดอันนี้สำหรับ THC ทางการแพทย์นะคะส่วน CBD เนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นสารออกฤทธิ์อีกตัวที่ได้รับความสนใจเหมือนกัน CBD หน้าที่หลักของเขาเนี่ยคือทำให้รู้สึกผ่อนคลายรีแลกซ์โดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะการรักษาที่เกิดจาก CBD เนี่ยก็เลยมักเป็นในการแก้ภาวะเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคลมชักชนิดที่รักษาหายได้ยากก็มาจะใช้ส่วนที่เป็น CBD มากกว่าโดยทั่วไปกัญชาที่มีการใช้ทางการแพทย์เนี่ยที่เขามีการรับรองก็จะมีของอย.นะคะแล้วก็มีของอภัยภูเบศแล้วก็มีอีกนิดๆหน่อยๆสามารถหาดูได้ในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะถ้าเราไปดูฉลากเขาจะมีการระบุชัดเจนว่าขวดเนี้ยเป็น THC ขวดนี้เป็น CBD หรือขวดเนี้ยมีทั้ง2อย่างในอัตราส่วนเท่าไหร่1หยดมีปริมาณสารเท่าไหร่อันนี้คืออย่างน้อยผู้บริโภคก็แน่ใจว่าผลิตจากสถานที่ที่กระทรวงรับรองว่าคุณภาพได้มีปริมาณสารที่ทราบแน่นอนชัดเจนมีวิธีส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะมีวิธีการปลูกเพื่อที่ให้ได้สารออกฤทธิ์ในปริมาณที่ค่อนข้างเหมาะสมการปลูกกัญชาให้ได้ปริมาณสารเนี่ยมันจะมีวิธีขั้นตอนปลูกที่ค่อนข้างซับซ้อนคือทุกอย่างจะต้องถูกคอนโทรลเราไม่สามารถเอากัญชาไปปลูกกลางแดดลดน้ำพรวนดินเหมือนต้นไม้ปกติได้พวกนั้นจะทำให้เราได้สารออกฤทธิ์ที่มันไม่ค่อยคงที่เพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าจะปลูกจริงๆแล้วต้องอยู่ในสภาวะปิดคือห้องปิดคอนโทรลทั้งอากาศความชื้นแสงแดดอุณหภูมิทุกอย่างเพื่อให้ลำต้นสูงขนาดเหมาะสมออกดอกจำนวนเหมาะสมสารเหมาะสมเพราะฉะนั้นที่ออกมากระทรวงรับรองเนี่ยส่วนใหญ่เราก็อาจจะพอมั่นใจได้ว่าปลูกเนี่ยน่าจะโอเคแล้วก็มีปริมาณสารที่เชื่อถือได้จริงๆเรื่องของกัญชาอยากจะบอกท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสมมุติว่าท่านมีการใช้กัญชาไม่ว่าจะเพื่อสาเหตุทางการแพทย์หรือว่าเพื่อสาเหตุอื่นใดก็ตามอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวที่จะบอกคุณหมอคือเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ใช่ความลับเนาะแต่ว่าคุณหมอก็สามารถใช้ในประวัติกัญชาเนี่ยเพื่อประเมินสภาวะทางสุขภาพของคนไข้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นบอกคุณหมอเธอข่าวว่าเราใช้อะไรอยู่ของยี่ห้ออะไรหรือถ้าไม่มียี่ห้อเราได้มาจากไหนจากใครเพื่อคุณหมอเขาจะได้ให้คำแนะนำถูกว่า
ที่คุณทำอยู่นี้มันอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในอนาคตหรือว่าโอเคที่ทำอยู่เนี้ยก็ดีแล้วเดี๋ยวหมอจะได้ติดตามเรื่องนู่นนี่นั่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงหลังๆ เวลาตรวจคนไข้หมอก็ถามเหมือนกันว่าสรุปใช้ไหมโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลายคนเขาก็เลือกที่จะใช้กัญชานะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นหมอก็จะได้จดไว้ว่าโอเคคนนี้มีประวัติใช้กัญชาหมอจะได้ระมัดระวังเผื่อวันนึงเขามาโรงพยาบาลด้วยอาการอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยค่ะประวัติที่คนไข้แจ้งไว้ก็จะมีประโยชน์กับตัวคุณเองในอนาคต This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.